วัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ CNN Earth นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะบ้านเรายังมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องได้อยู่นะคะเป็นผลมาจากปัจจัยหลักก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่ยังคงพัดปกคลุมบ้านเราอย่างต่อเนื่องทำให้ทั่วทุกภาคค่ะยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักไปจนถึงวันที่2มิถุนายนนี้นะคะซึ่งส่วนมากก็เป็นฝนที่ตกในช่วงบ่ายถึงค่ำและสำหรับพายุ2ลูกที่เกิดขึ้นในตอนนี้นั้นนะคะลูกแรกก็คือไซโคลนริมานค่ะล่าสุดเคลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศบังคลาเทศไปแล้วเมื่อคืนนี้หลังจากขึ้นฝั่งแล้วก็จะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆนะคะส่วนอีกลูกหนึ่งนะคะก็คือพายุโซนร้อนเอวีเนียค่ะพายุลูกนี้เนี่ยอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์นะคะหลังจากขึ้นฝั่งฟิลิปปินส์ไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกต่อไปซึ่งลูกนี้ค่ะมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงเป็นไต้ฝุ่นด้วยนะคะก็จะถือว่าเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกแรกของปีนี้ค่ะแต่ว่าสบายใจได้นะคะเพราะว่าพายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแน่นอนเนื่องจากว่าอยู่ห่างจากบ้านเราค่อนข้างมากแต่ว่าอาจจะมีเฉียดไปทางตอนใต้ของญี่ปุ่นช่วงปลายสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นใครจะเดินทางไปญี่ปุ่นก็ต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือนะคะช่วงนี้คลายร้อนลงไปเยอะค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากและช่วงนี้ควรงดการท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้ำและน้ำตกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยค่ะส่วนภาคอีสานอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด37องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีขณะที่ภาคกลางอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด36องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและกาญจนบุรีซึ่งพื้นที่ที่มีฝนตกหนักสะสมอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมถึงน้ำท่วมขังระยะสั้นได้นะคะยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปจนถึงต้นเดือนมิถุนายนค่ะขณะที่ภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด37องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนทะเลช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรลงมาดูทางภาคใต้นะคะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด38องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชกระบี่ตรังและสตูลทะเลทั้ง2ฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือยังควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิต่ำสุด27องศาสูงสุด36องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะและพื้นที่ริมน้ำต้องระวังผลกระทบจากระดับน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ